ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับฟุ้งเฟือย Channel 1ครั้งนะครับวันนี้เราโกอินเตอร์นะครับมาญี่ปุ่นนี่คือแบรนด์สินค้าจากโอนิชินะครับจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมีทั้งหมด4แบบนะ1 2 3 4อย่างละ2ตัวตัวนี้เริ่มจากตัวแรกคืออะไรนะครับคู่นี้นะครับเป็นเหมือนตัวจับนะครับที่ตับเกี่ยวนะเกี่ยวนอกแล้วก็เราก็ใส่ที่ตับเกี่ยวไว้ข้างใน2ขนาดนะที่ผมหยิบมานะครับมี20มิลกับ25มิลแล้วก็ใช้กับไขควงกระแทกใช่มั้ยครับที่ใส่ราคาก็ดูเอาประมาณนี้ชุดแรกนะครับชุดที่2เป็นดอกสว่านเกลียวเจาะไม้นะครับที่ใช้ก้านเป็น SDS พัดนะครับใช้กับสว่านลอตเตอรี่เนี่ยราคาก็ประมาณนี้10มิลแล้วก็13มิลแล้วก็ดอก SDS พัดอีกแบบนึงนะครับเป็นดอกจอเหล็กแบบนี้ขนาด8มิลกับ6มิลแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นดอกตาร์ฟเกี่ยวในใช้กับไขควงกระแทกนะแล้วคุณจะใส่สว่านก็ได้นะแล้วแต่ M6 กับ M4 เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยแต่ละตัวนะครับตัวนี้ใส่กับไขควงกระแทกนะครับหรือคุณจะใส่กับสว่านก็ได้แต่ถ้าไขควงกระแทกเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของกำลังในการบิดเข้าได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนใช้งานนะครับอันนี้เป็นเกลียวนะครับเจาะเกลียวไม้นะครับขนาด10มิลก้านเป็น SDS พัดนะครับจับดูนี่คือคมมากๆนะครับแล้วก็ชิ้นงานดูดีมากนะแล้วก็ก้านจอเหล็ก8มิลกับ6มิลคือผมมองเนี่ยมันเนียนมากบอกไม่ถูกเหมือนกันผิวมันเนียนมากเลยนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยก็มีตัวเลขมีอะไรกำกับพร้อมนะมีโลโก้ยี่ห้ออีกต่างหากใช้ได้ใช้ได้นะทำโคตรดีเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวที่เป็นตัวตาร์กเกียวนะครับ M6 กับ M4 ใช้กับไขควงกระแทกคุณภาพผมว่าใช้ได้นะเพราะผมเคยมีตัวตาร์กเกียวอย่างเงี้ยรู้สึกจะมี M4 หรืออะไร M5 หักใช้ทีเดียวหักป๊อกนะครับซื้อของจีนมาตัวนี้เราก็มาดูที่ความแข็งแรงจะเป็นไงบ้างนะครับแต่ดูจากวัสดุดูจากการผลิตแล้วว่าไม่ขี้เหร่แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปลองดูทั้งหมดนี่แหละครับไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมมีตาร์กเกียวขนาดประมาณ25มิลก็ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปโอเคตัวนี้ผมจะใช้กับตัว DCF 850นะครับของ DeWalt นะก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยเหล็กเนี่ยผมมีแต่เหล็กเล็กๆแบบนี้นะครับก็เลยต้องใช้เกียวเล็กนะอันนี้เป็นเกียวขนาด M5 นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะตอนที่มันทำงานนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับไปนี่ตัวเมียไซส์ M5 นะครับใส่ลงไปปึ๊บปึ๊บแน่นนะครับใช้ได้อันนี้ผมเจาะรูไว้2รูนะครับก็คือเจาะตามที่เขาแนะนำไว้ตัวตาร์กเกียว M6 เนี่ยนะครับเขาให้เจาะรู5มิลตัวตาร์กเกียว M4 เนี่ยเขาให้เจาะรู 3.3 มิลแต่ผมไม่มี 3.3 หรอกผมมีแค่3มิลแล้วก็ 3.5 เลยถ้าเป็น 3.5 เนี่ยผมกลัวว่ามันเดี๋ยวเกียวมันจะบางไปก็เลยเจาะ3มิลผมก็จะเอาดอกตาร์กเกียว M6ใส่กับไขควงกระแทกของ Stanley Fatmax ไออันเมื่อกี้ที่ทำเกียวนะผมไม่ได้หยอดน้ำมันนะเพราะว่ามันเกียวมันเล็กมากนะนี่ผมจะหยอดน้ำมันนิดนึงเกียวมันเกียว M6 นะครับหยอดนิดนึงดูนะครับนะครับง่ายๆเลยนี่นะครับน็อตขนาด M6 นะครับเห็นไหมใส่ได้สบายเอาเลยมานี่ละเห็นไหมครับเนี่ยเลยออกมานี่ละนะใส่ได้เกียวดีด้วยเกียวคมดีนะครับคือเข้าง่ายเลยนะครับอันนี้ M6 นะครับต่อไปผมจะใช้ตัว M4 นะมันจะเล็กมากเลยเรามาดูซิว่ามันจะมีอาการแบบว่าลุ้นหักไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่าไม่น่ามีหรอกมันแข็งแรงรูที่เขากำหนดไว้เนี่ย 3.3 นี่รูประมาณ3มิลเนี่ยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับหยอดน้ำมันนิดนึงนะครับโอ้สบายนะไม่มีปัญหาเลยครับ M4ตัวผู้ขนาด M4 นะครับใส่เข้าไปเห็นไหมใส่ได้นะครับไม่หลุดเฮ้ยใช้ได้นะ
แข็งแรงครับแข็งแรงเพราะว่าการกระแทกด้วยสว่านกระแทกเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าเกิดดอกสว่านไม่ดีแล้วยิ่งแบบเกลียวเล็กๆแบบนี้นะครับก้านเล็กๆแบบนี้มีโอกาสที่มันจะหักกลางแล้วยิ่งถ้าเกิดบางคนเนี่ยมือไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับคือเอียงเครื่องหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสที่มันจะหักได้นะครับแต่อันนี้แข็งแรงใช้ได้นะใช้ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวตัวดอกเจาะเหล็ก SDS Plus เนี่ยนะครับผมจะใช้กับหนังสว่านของตัว Revolve ตัวนี้ DCH 172วิธีการใส่ก็ใส่ได้เลยครับหามุมนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปโอ้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดเป็นโหมดธรรมดานะครับไม่ใช่โหมดกระแทกนะผมจะเจาะตัว6มิลก่อนนะครับเนี่ยดูตัวขี้เลื่อยออกมานะครับเขาเรียกอะไรนะขี้สว่างขี้สว่างออกดีมากเดี๋ยวผมกวาดให้ดูก่อนหยอดน้ำมันนิดนึงอ่ะผมจะเพิ่มแรงกดแล้วนะกี้แทบไม่ได้กดเลยนะครับไปเห็นไหมครับพอเพิ่มแรงกดปุ๊บไอตัวขี้สว่างมันก็จะมาเป็นเกลียวอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากดหนักขึ้นนะครับเรียบร้อยเจาะได้ทั้งแบบเบาๆแล้วก็ลงน้ำหนักดูตัวต่อไปนี่นะครับเปลี่ยนเป็นตัว8มิลละคือตอนนี้ท่าที่ผมกดเนี่ยไม่ถนัดเลยนะเพราะว่าเครื่องอยู่สูงมากนะครับจะลองกดดูโอ้ไอ้นี่ทิ้งหน่อยนะครับเรียบร้อยดอกค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าผมสังเกตอย่างนี้คือมุมดอกอ่ะมันจะป้านนิดนึงกว่ามันจะกินผิวหน้ามันก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ใช้ได้นะหลอกดอกแข็งแรงมากปะสุดท้ายครับเจาะไม้ตัวนี้นะครับดอกเจาะไม้นะครับขนาด10มิลดูซิว่าจะเข้าไหมนะครับอันนี้เป็นไม้สนนะครับอ่านะครับ1 2 3สบายเลยคือดอกมันโคตรคมอ่ะคือมันไม่ต้องออกแรงคว้านมากเลยอ่ะนะครับโอ้ดีดูดิโอเคอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นไม้ยางพาราก็จะแข็งขึ้นมาระดับนึงเลยนะครับไม้ยางพาราเนี่ยลองดูซิว่าเบอร์10นะครับจะยังเข้าได้ไหมนะครับอ่ะไปเห็นไหมสบายนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นตัว13มิลนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ1 2 3สบายดูรูนี่แบบคมๆสวยๆเลยนะครับใครที่สำหรับช่างที่แบบใช้สว่านโรตารี่เป็นหลักนะโอ้โหควรมีเลยเนี่ยเราใช้ได้ทุกงานเลยทั้งเหล็กทั้งไม้ทั้งปูนนะครับเยี่ยมเลยปะไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงผมแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันนะช่วงแรกนะครับก็คือชุดนี้นะใช้กับไขควงกระแทกจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยนะครับใช้กับไขควงกระแทกแล้วมันก็กระแทกปักๆๆๆปักทุกตัวเลยใหญ่ตัวเนี้ยนะที่ผมใช้อาจจะเป็นเกียวเล็กไปหน่อยนะ M5 แต่ว่าเหล็กผมมีอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็สามารถทำเกียวได้แบบสบายๆไม่ต้องหยอดน้ำมันด้วยนะตัวนี้ที่ผมทำเนี่ยจริงๆมันควรจะหยอดน้ำมันนะครับยิงเข้าไปได้สบายๆแล้วก็ตัวมันค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับความหนาของเหล็กก็สูงด้วยใช่มั้ยครับหนาตึ๊บเลยไม่ต้องกลัวเลยเรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวชุดนี้ใครที่กำลังมองหาตัวทับเกียวดีๆนะที่ใช้กับไขควงกระแทกผมแนะนำเพราะว่าผมเคยมีแล้วมันก็หักเรียบร้อยในเกียวเล็กๆแบบนี้พวก M4 M3 อะไรเงี้ยหักป๊อกหักทั้งๆที่กำลังหมุนอยู่เลยนะหักแบบกำลังกระแทกป๊อกๆๆๆเลยนะตัวนี้ M4 ก็เอาอยู่
นะครับสบายๆเนี่ยถือว่าชุดนี้โอเคเลยนะครับถ้าใครจะลงทุนนะถ้าคุณ DIY ต้องใช้เกียร์เล็กๆประมาณนี้ M6 M8 M4 อะไรเงี้ยใช้บ่อยๆผมแนะนำซื้อดีๆพวกนี้ไปเลยนะครับต่อมาพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทของสว่านลอตเตอรี่ถามว่าทำไมถึงต้องมีไอ้ตัวนี้ทั้งๆที่สว่านลอตเตอรี่ส่วนใหญ่เราเอาไว้เจาะปูนใช่ไหมครับก็เพราะว่าในกรณีอย่างเช่นสมมตินะผมจินตนาการเอาเองนะสมมติว่าผมเป็นช่างเนี่ยผมเจาะปูนเสร็จปุ๊บอ้าวเจอเหล็กอยากจะเจาะเหล็กทะลุเหล็กเข้าไปหรือเจาะปูนเสร็จอ้าวตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาเจาะเหล็กตรงนี้นะอะไรเงี้ยคุณแค่มีดอก SCA พัดที่เป็นดอกเจาะเหล็กคุณก็ไม่ต้องพกสว่านไปละอีกตัวนึงถูกไหมครับคุณก็แค่เอาดอกเนี้ยใส่แทนแล้วก็ไปเจาะเหล็กที่ต้องการได้เลยนี่คือข้อดีของความเป็น SCA พัดคุณไม่ต้องมีสว่านมืออีกแล้วคุณมีแค่โรตารี่ตัวเดียวนี่ก็เหมือนกันในกรณีเดียวกันเลยอ้าวมีงานที่ต้องเจาะไม้คุณก็แค่เอาดอกนี้มาใส่คุณก็ใช้โรตารี่เจาะไม้ได้เลยนะครับมันสะดวกมากๆนะสำหรับงานช่างงานที่แบบว่าคุณแบบว่าไม่ต้องการพกอะไรไปเยอะนะครับยิ่งต้องขึ้นทีสูงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเครื่องมือยิ่งน้อยยิ่งดีพกไปแค่เนี่ยพกดอกสว่านและต่างๆเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทุกตัวแข็งแรงมากแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นเพราะผมใช้ดอกที่มันมีไพลอตพอยต์บ่อยๆก็ได้นะพอมาเจอพวกนี้เจาะแล้วมันจะรู้สึกว่ามันช้านิดนึงในตอนเริ่มต้นก็คือตอนขาเข้าเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างกินเหล็กได้ช้านะถ้าเราไม่กดน้ำหนักนะกินเหล็กได้ช้าประมาณนึงแต่ถ้าคุณกดน้ำหนักเข้าไปแล้วพอมันกินเข้าไประดับนึงที่ตัวดอกเนี่ยมันจะกินเหล็กด้านข้างได้แล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งชิวๆเลยเป็นข้อสังเกตนิดหน่อยนะแต่ความแข็งแรงผมบอกได้เลยกินขาดก็ฝากพิจารณาแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับอย่างนี้ก็จะมีเกียร์ M อื่น M8 M10อะไรเงี้ยมีหมดนะครับอันนี้ก็จะมีไซส์อื่นด้วยเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่าทุกตัวคุณภาพดีแต่คุณภาพนี้มากับราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรับได้กับราคาเนี่ยคุณก็ลองหาซื้อดูผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนฝนตกแล้วต้องไปแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฟุ๊กเฟิร์นชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจอโคตรดีเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย